สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศครับพูดถึงที่มาวันนี้หน่อยค่ะที่มาวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวไพร์ดครั้งแรกนะครับของโมเตอร์ไทยโปรเจกต์ใหม่ของโมเตอร์โปรดักชั่นครับผมเห็นว่าตอนนี้ดูมอแตกมากๆเลยจากที่ดูไพร์ดทุกทีอยู่ๆก็ร้อนขึ้นยังไงครับพี่แมนเมื่อกี้มันแบบนัวเลยทีเดียวพี่ไม่พี่ดูไปทำเองดูเองผมเองแล้วกำกับภาพเองด้วยไหมฮะไม่อันนี้ของทางนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างมุมอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เล็กหาเราบอกว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมฮะคือเราพยายามจะทำให้ต่างครับคือเรารู้สึกว่าซีรีส์วายมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่ากองทัพทั้งทีมันก็ต้องมีแบบจุดขายหน่อยจะไปเหมือนชาวบ้านเขาก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยให้มันชัดๆไปเลยว่าคู่ไหนเป็นยังไงก็ถือว่าแซ่บในทีเดียวแซ่บครับอันนี้มันเป็นจินตนาการของเราด้วยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะที่ผมบอกไปคืออันที่เห็นไพลอตที่เป็นแค่น้ำจิ้มน้อยมากของจริงนี่แบบว่าซูซ่าอย่างนี้คือเป็นนิยายสองเรื่องใช่ไหมคะพี่แน็กค่ะแต่ว่ามันต้องคอนติเนียร์ไปยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะนิยายสองเรื่องเขาเป็นยูนิเวอร์สเดียวกันอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเป็นเรื่องของคนละคู่อย่างเงี้ยค่ะมันยากง่ายยังไงบ้างคะความยากง่ายคือเราก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือว่าสิ่งที่ชัดเจนคือเราต้องพยายามตีความการเล่าเรื่องผ่านความรักสองรูปแบบชัดเจนมากในของที่จริงสองคู่หลักนะอย่างเรื่องนี้ถ่ายทำนานไหมพี่ค่ะก็นี่นะคงจะต้องไม่ค่อยทำนานไม่นานพยายามจะถ่ายรีบเสร็จเพื่อรีบฉายครับก็รู้ว่าแฟนคลับรออยู่จากที่ดูไพลอตเมื่อกี้เห็นว่ามีสแทกของแทปฟิกเข้าไปด้วยเราอยากนำเสนออยากนำเสนอแหละเราต้องบอกว่าเป็นคู่ใหม่เราช่วงนี้ GL มาเยอะหญิงมีเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคิดว่าถ้ามีคู่แซฟฟิกจริงๆคู่นึงน่าสนใจก็เลยเป็นที่มาไม่มีกิมมิคในเรื่องเราอยากสองแท้งเข้าไปแล้วพอดีจังหวะที่มีตัวละครบางตัวในนิยายที่สามารถเดินต่อได้ในเส้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามสร้างโมเมนต์เหล่านี้ขึ้นมาทีนี้พอเป็นในส่วนของซีรีส์วายมันจะต้องมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับพี่แขกเนื่องจากว่าตัวนี้ไทยเราเป็นแบบว่าเป็นส่วนของของซีรีส์วายด้วยจริงๆแล้วเราทำมาเพื่อให้ทุกคนให้คนมีความสุขกับซีรีส์วายของบริษัทเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราคือถ้าเห็นแฟนคลับต้องพูดใหม่มีความสุขเราก็มีความสุขในฐานะคนทำในฐานะคนขายต้องบอกว่าจริงๆพี่เป็นคนแบบว่าได้ไปคุยกับหลายๆประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าภูมิใจไม่ใช่แค่บ้านกองทัพค่ะจริงๆต้องภูมิใจแทนผู้จัดทุกคนนะแสดงทุกคนที่วันนี้เราพูดได้ว่าเฮ้ยซีรีส์วายไทยมันไประดับโลกเลยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับแล้วสมมติว่ามันมีกรณีภาพลงมาที่เขามองว่าพอเป็นซีรีส์วายทำไมจะต้องมีฉากพวก NC อะไรเงี้ยค่ะเราจะมองมีใครบ้างผมว่า NC เป็นแค่สีสันซีรีส์วายจริงๆแล้วถ้ามองเนื้อแท้ของซีรีส์วายซีรีส์วายแต่ละเรื่องก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ไลน์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนของแต่ละเรื่องกันเพียงแต่ว่าคนไปยึดติดเพราะว่ารู้สึกกับ NC พิเศษแต่ถ้าเรามองว่า NC มันเป็นเรื่องปกติของมือปกติทั่วไปที่เราคนทุกท่านต้องรู้จัก NC แล้วเพราะฉะนั้นมันเรื่องปกติแต่ว่าเรามาขยายเพื่อมากขึ้นใช่แล้วเราก็มองว่าทุกวันนี้ความรักจริงๆความรักมันไม่มีเพศถูกไหมความรักก็คือรักเพราะฉะนั้นมันมีมิติมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นที่มองว่าเราเปิดกว้างได้แล้วในปัจจุบันและอย่างนี้เราจะสามารถรับชมตอนไหนได้บ้างก็ปีหน้าแน่นอนนะคะQ1อย่างรวดเร็วแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวก็จะมีอะไรสนุกๆให้ติดตามกันไปเรื่อยๆใครก็ฝากติดตามด้วยพี่เกศอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะฝากครับฝากสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์วายครับก็ฝากแบบเรื่องของคู่ใหม่หรือเรื่องเราอยากทำวายที่แบ็คทูเบสแต่ว่าเราอยากทำมันเป็นเดียวได้เราอยากให้คำนี้เป็นนิยามของคู่ใหม่ที่เป็นซีรีส์วายที่คุณคิดถึงแล้วกันพี่เพชรพี่เพชรคะฝากด้วยครับซีรีส์ด็อกเตอร์สไนท์น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับที่เป็นสาววายแฟนคลับจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับน้องๆทุกคนก็ตั้งใจกับการแสดงขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ